พี่น้องทั้งหลายหญิงชายทั่วทวนผมขอเชิญชวนรวมทำบุญสุนทานทอดพระป่าบังสุขุนจีวรการเดพระท่านเชิญผู้มีศรัทธาถวายผ้าป่าหรือผ้าบังสุขุนจะได้ผลบุญเกื้อหนุนภายหน้าเรื่องอานิสงส์นั้นเหลือคณะบุญกุศลจะพาให้สุขตามกาลอานิสงส์นั้นมีมากมายชีวิตเราอยู่ในวัดตาสงสารมนุษย์สวรรค์แล้วก็นิพพานสมบัติสามประการตัวท่านจะมีว่าด้วยเดชะกุศลผลบุญจะคอยเกื้อหนุนในตัวท่านนี้เมื่อเกิดชาติใดถ้าเป็นชายชาตรีท่านจะมีบริวารมากมายสิ่งของทั้งหลายได้ด้วยบุญญาฤทธิ์ท่านจะมีชีวิตสุขสมหมายสมบัติเพิ่มพูนและผลบุญนำไปผ้าผ่อนคลุมกายจะได้เนื้อดีถ้าเป็นหญิงไม่มีตกอับจะได้เครื่องประดับข้ามากมีชื่อระดามหาประสาทนี้เช่นนางพรามมณีจุรัตสุพัฒธาเรื่องอลังการบริบูรณ์ทุกอย่างเหมือนกับแม่นางชื่อวิสาขาเข้าของเงินทองเนื้อนองไหลมามีผู้อาสาเป็นบริวารมาฟังผมเล่าเรื่องเก่าเมื่อก่อนเป็นอกทาหอนเมื่อดึกดำบรรพ์พระเจ้านันทราชองค์ราชันมาชาติก่อนนั้นเป็นกุฎุมพีท่านตัดไม้ขายแต่ไม่ทำลายป่าท่านเปี่ยมศรัทธาอยู่พระรานาสีขายฟืนได้ตังค์พอประทังชีวีท่านเป็นคนดีไม่โลภอย่างเราวันหนึ่งเข้าป่ามหาวิเวกเจอพระปัจเจกองค์พุทธเจ้านั่งเย็บผ้าอยู่ที่เงื้อมเงาในเงื้อมเขาแต่ผ้าไม่พอผ้าที่จะทำอนุวาสนั้นยังขาดโอ้บุญน้อโสมนัสเดินลัดไม่รีรอบเรื่องผ่าหุ้มห่อพันเอวเร็วพลันแล้วน้อมถวายองค์พระปัจเจกแต่ไม่ขอเลขด้วยสมัยนั้นไม่มีหวยเบิกให้เฮอเล่นกันและทั้งสองท่านไม่โลภไม่ร้อนแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์ทรงเอาผู้สาผ้าผ่อนทำอนุวาสที่ขาดอีกตอนเย็บเป็นจีวรเสร็จสมบูรณ์พลันผมขอรวบลัดให้เร็วรีขันบุดุมพีตายจากชาตินั้นด้วยเดชะกุศลและผลบุญพระดันจงมาฟังกันตอนสองต่อไปสวรรค์เสวยสุขอยู่นานบริวารมากมายครั้นจุติจากสวรรค์แดนปีตายาจุกายาชาเตะลุงผู้เจริญชาพระเจ้าทั้งหลายต้นองค์ถวายป่าบังจุกจุกปุญจีวรกับทางบริวารเหล่านี้
แกสาธิตผู้ทรงขอสาธิตผู้ทรงจงรักตาบังสุขีวอนกับสังบริวารโลกีก็กาพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ในความทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นกาลนานเติมตระกูลมีแม่จัดหาให้ตะนุ่มนั้นพระเลยละไม่อาลัยบอกไม่ถูกใจผ้าเนื้อไม่ดีแม่ก็ตามใจหาให้อีกครั้งหนุ่มน้อยก็ยังเมื่อนานี้แม่ปลอบลูกชายสายทีวีผ้าดีกว่านี้ไม่มีอีกเลยหนุ่มน้อยจึงกล่าวกับมารดาลูกจะไปหาผ้าเองแม่เอ๋ยแล้วลงจากเรือนเหมือนแม่พูดเลยว่าลูกเอ๋ยขอให้สมใจว่าผ้าสาดกที่เนื้อดีดีสวยงามกว่านี้มันมีที่ไหนแม่ไม่เคยรู้มันอยู่แดนใดขอให้เจ้าได้สมใจสมจินฝ่ายหนุ่มนันทะไม่ละพยายามเดินเที่ยวสอบถามหาผ้าทั่วถิ่นก็ไม่สมใจนอกในท่านินไม่ได้ผ้าสักชิ้นที่ต้องการเดินจนเมื่อยล้าเมื่อยขาเมื่อยแขนลุกล่วงเข่าแดนพระราชอุทยานเห็นความร่มรื่นไม่ฝืนบันดาลเข้าสู่สถานศิลาอาดเอ่ยว่านมนันทะคลุมศีรษะนอนหวังเพียงพักผ่อนนะนะแม่เอ๋ยบุญส่งนันทะเอ๋ยไม่ละเลยนอนหนุนคะเนยเลยหลับไปจะขอกล่าวถึงซึ่งสาเหตุเป็นวันที่เจ็ดเจ้าแผ่นดินตายหมู่เสวกามาศถวยราชทั่วไปจัดการถวายเพลิงศพพระองค์เมื่อเสร็จกิจพระบรมศพปุโรหิตนัดพบที่ท้องพระโรงเพื่อปรึกษาหาผู้อยู่โยงเป็นตัวแทนองค์พระราชาแล้วลงความเห็นให้เป็นมติเอาอย่างนี้สิควรฝ่ายหาเสียงราชรถในพาราออกประตูนาด้านทิศปราจินบุษยราชรถวิ่งเลี้ยวดุดลูกซ้อนปลิวไปสู่ก้อนหินแล้วหยุดกึ่งลงตรงกลางดินพี่น้องทั่วทุกถิ่นฟังต้นต่ออา